วัสดีค่ะพบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนในส่วนของเทคนิคนะคะประจำสัปดาห์วันที่21ถึง25พฤศจิกายนนะคะสำหรับภาพการแกว่งตัวของดัชนีในสัปดาห์หน้านะคะเราก็มองว่ายังคงไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์นี้มากนักนะคะซึ่งก็น่าจะการแกว่งตัวถ้าขึ้นก็ขึ้นในกรอบจำกัดนะคะแต่ว่าถ้าลงเนี่ยเรายังให้น้ำหนักในทางปรับตัวลงมากกว่านะคะเพราะว่าเครื่องมือทางเทคนิคแต่ละตัวเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ให้สัญญาณชะลอตัวนะคะทั้งอีกส่วนของในกราฟอินทราเดย์เนี่ยหลายตัวเนี่ยก็ให้สัญญาณที่จะในเชิงปรับลงออกมาแล้วนะคะเราก็เลยมองแนวรับของสัปดาห์นี้นะคะไว้ที่ประมาณ960ถึง950จุดส่วนแนวต้านเนี่ยยังคงเดิมก็คือที่1020จุดซึ่งก็คิดว่าตรงจุดนี้น่าจะกั้นไว้ไม่ให้ผ่านไปได้ง่ายๆนะคะในส่วนของหุ้นรายตัวนะคะเราก็ยังสามารถเลือกเล่นเป็นรายตัวได้นะคะโดยที่ตัวแรกที่เราแนะนำมาก็คือตัวปตท.สผ.นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเนี่ยเรียงตัวกันได้อย่างสวยงามแล้วนะคะแล้วก็ยังมีเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางก็คือ EMA 75วันเนี่ยพยุงราคาเอาไว้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็น่าจะทำหน้าที่เป็นแนวรับสำหรับรอบนี้ได้อย่างดีเลยนะคะก็ดูแล้วเนี่ยถึงราคาจะแกว่งตัวลงต่ำกว่านี้ก็ดูที่จะไม่น่าต่ำกว่าช่วงประมาณ160ถึง158บาทมากนักนะคะเราก็มองแนวต้านไว้ที่172ถึง175บาทส่วนคัทลอสเนี่ยจะให้ไว้ที่155บาทนะคะถัดมาจะเป็นตัว K-Bank นะคะตัวนี้เนี่ยก็มีสัญญาณรีบาวด์นะคะเพราะว่าราคาที่ปรับตัวลงมาตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยดึงให้เครื่องมือ Modified Stochastic ลงมาอยู่ในเขตOversoldแล้วนะคะก็แนวโน้มเนี่ยถ้าลงต่อก็ไม่น่าจะลงลึกมากนักนะคะโอกาสที่จะรีบาวด์กลับขึ้นมาก็มีอยู่สูงนะคะแนวรับก็จะอยู่ที่ประมาณ112บาทถึง110บาทนะคะส่วนแนวต้านเนี่ยก็จะมองไว้ที่121ถึง124บาทนะคะคัทลอสนะคะก็จะอยู่ที่108บาทค่ะในส่วนตัวถัดมานะคะก็จะเป็นตัว IRPC นะคะ IRPC เนี่ยเรามองว่าน่าจะทำจุดต่ำสุดของปีไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาที่ผ่านมาที่3บาท10สตางค์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องมือทางเทคนิคก็ฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะ MACD เนี่ยที่ยืนผ่านเหนือซีโร่ไลน์ขึ้นมาแล้วราคาหุ้นนะคะก็น่าจะฟื้นกลับสู่การแนวโน้มการฟื้นตัวดีขึ้นเป็นลำดับนะคะก็สามารถซื้อเก็งกำไรได้ในระยะแรกนะคะโดยที่เรามองแนวรับไว้ที่3บาท80ถึง3บาท76สตางค์นะคะส่วนแนวต้านเนี่ยแรกเลยเนี่ยจะอยู่ที่4บาท20ถ้าผ่านไปได้ถัดไปก็จะเป็นแนวต้าน4บาท40ตัวนี้เนี่ยจะมีจุดคัทลอสอยู่ที่3บาท68สตางค์นะคะตัวสุดท้ายจะเป็นตัว CPF นะคะตัวนี้ก็มีสัญญาณที่น่าจะฟื้นตัวเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าหลังจากพักตัวแบบไซด์เวย์มานานตั้งแต่ต้นเดือนนะคะก็คาดว่าราคาเนี่ยไม่น่าจะปรับลดลงมากกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่ากราฟวีคลี่เนี่ยจะเห็นสัญญาณในทางบวกแล้วก็มีแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่ประมาณ28บาท50นะคะก็น่าจะสามารถซื้อเก็งกำไรได้นะคะโดยที่เรามองแนวรับไว้ที่29ถึง28บาท50สตางค์นะคะส่วนแนวต้านจะอยู่ที่31บาท75ถึง32บาท50นะคะคัทลอสก็จะอยู่ที่28บาทค่ะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ